ีกด้านของเซ็กซี่สตาร์โบวี่อัธมาที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบชีวิตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในแฉแฉแฉแต่เช้าสบายหูฟังแล้วมันดีก็ท้ายใจฟังก็ยิ่งกระจ่างปัญญาเสียงที่มันออกมามันมีแต่เรื่องที่แมนแมนจะพาแมนกว่าใครๆพอพูดอะไรก็พูดจริงทำอะไรก็ทำต้องกรองสั่งจังเวอามันตะวาจาอามันยังจะโดนปาดนี่คือกระจกเงาแห่งดินแดนเซเลบริตี้เรามาแล้วดีเปิดเวทีให้โชว์บิดโชว์บ้าโชว์รักเดียวจะโชว์รักแท้มันไม่ยากเปิดกว้างคุยทางนั้นเปิดรับแจ้งเช้าจากแชร์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 แต่เช้าแชร์สนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sportivo สุดทุกสไตล์ล้ำสู่ทุกแรงบันดาลใจขอต้อนรับสู่แชร์แต่เช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคมฮะนะฮะเมื่อวานได้มีโอกาสไปงานวันเกิดของคุณเมย์เฟื่องอารมณ์เป็นไงบ้างพี่โอ้โหไม่หรอกฉันก็ได้แต่นั่งมองหน้าอ้ําพัชราภาแล้วก็อิจฉามันคุณทายเล่นๆสิโฆษณามาม่าเท่าไหร่โฆษณามาม่าที่อ้ําพัชราภาถ่ายมาม่านะฮะคุณคิดว่าอ้ําได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฉันว่าเกิน10ฉันว่าถึง10ก็ต้องเป็นหลัก10ล้านอ่ะแกคิดว่า30ล้านอืมเท่าไหร่ตัวเดียวนะฮะตัวเดียวนะแต่หมายหลายเวอร์ชั่นหลายประเทศเนี่ย200ล้านบาทจบป่ะจบมั้ย200ล้านบาทโอ้โหตายแล้ว2เหรอคุณฟังไม่ผิดครับโฆษณาตัวเดียวยายอ้ําพัชราภาฟาดไป200ล้านบาทแล้วจะต้องขายมาม่ากี่ร้อยล้านซองอ่ะใช่ใช้กี่ปีก็2ก็ไม่รู้กี่ปีแต่ไม่ได้จะถ่ายในประเทศไม่ได้ไม่อยู่ในประเทศอันเดียวนะ200ล้านบาทแล้วปีนี้นางได้สเนลไวท์อีกสเนลไวท์นางฟาดไปมากกว่าชมพู่อีกสเนลไวท์ได้เท่าไหร่สเนลไว้นี่ก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเยอะกว่าชมพู่หรอเพราะว่าก็ฉันเห็นนางโฆษณาฉันจะไปซื้อบะหมี่มากินเลยจริงๆเขาบอกว่าอยากทำท่าแบบนางแล้วก็เพิ่มอยู่คนเดียวก็นางถ่ายมาม่าเสร็จปุ๊บนางซื้อบ้านหลังละ56ล้านเงินสดทันทีโอ้ยตาย56ล้านหนูแต่ยอดขายมาม่าขึ้นนะครับเพราะคุณอ้ําโอ้โหทำไมไม่ขึ้นล่ะจริงจริงๆคนละเรื่องกันเลยเมื่อวานอยู่ดูยายดาด้าแต่งตัวไปเต็มเหนียวไปก่อนกูอีกนี่หน้าเอสุภชัยไฮยีน่านี่สปุบฉันก็ไปขอภาพไฮยีน่าเปิดปั่นวายเปิดปั่นวายนี่ดูนี่แต่ละคนคอนเซปต์งานคืออะไรเซเว่นตี้เซเว่นตี้เธอก็รู้ฉันว่าของฉันเนี่ยจะต้องไปหลังประมาณสักสามสี่ทุ่มคนเขาเลิกกันสองทุ่มฉันก็ต้องเลทซะหน่อยนึกออกไหมมันเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วยายดาด้าไปแม่งตั้งแต่สองทุ่มฮะขนาดฉันเป็นหนึ่งคนในครอบครัวเขาเนี่ยย่าไป2ทุ่มเขาแต่งตัวเสร็จแล้วฉันก็ไปสังเกตการยิ่งคือ200ล้านบาทแล้วชะจะต้องทำอะไรอีกวะยายนุ้ยโอ้โหต้องทำอะไรแล้วอ่ะเสียภาษีอย่างเดียวเท่าไหร่10ล้านหรอก็น่าจะ10 20ล้าน20ล้านอยู่แล้วประมาณ20ล้านอยู่แล้วนางฟาดไปนางฟาดไปหน่อยๆ200ล้านบาทถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่านางเนี่ยเป็นนางแบบพรีเซนเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์1ของเมืองไทยอันดับ1อันดับหนึ่งจริงๆก็ต้องยอมยายอ้ำอ่ะซึ่งนางบอกเลยว่าก็จะถ่ายคือได้แต่ละวันนางเป็นชนีคนเดียวนะที่มีพรีเซนเตอร์ติดต่อกันมาเกือบทุกเดือนจริงทุกเดือนแต่อยู่ที่ว่านางจะรับหรือไม่รับแค่นั้นแหละตลอดระยะเวลาเนี่ยคุณคิดดูเป็นกูกูมาม่าตัวเดียว200กูก็ไม่ถ่ายอะไรหรือเปล่าฮะพักมาโอ้พักสิมึงนอกสิมึงนอกสิจับงานศพหมาแมวหน่อยนึกออกป่ะวันวันนี้กูจะตายเดี๋ยวหมาตายหมาเกิดเอ้าอีนิ่งกับเวลามันก็จะต้องเหลือแต่นะรู้ไหมว่าตั้งแต่เด็กจนโตที่ฉันเห็นยายอ้ำทีนี้หัวเราะใหญ่
มึงหัวเราะทำไมดีก็ดีแล้วถือว่าเออว่ามีแอคทิวิตี้แต่ตั้งแต่อ้ามตั้งแต่มันยังไม่รวยนะตั้งแต่มันยังไม่รวยนะพี่อ้วนเออหลักขนาดที่เราไปทำบุญมูเตลูลงทองลงเทิงเนี่ยรู้ไหมไอ้อ้ามอ่ะเมื่อก่อนตั้งแต่ขับรถเบนซ์ธรรมดาหลังรถมันเนี่ยมันจะพกอะไรพี่รู้ไหมอาหารหมาทำไมพี่รู้อ่ะรู้ดิอ้ามพัชราภาเนี่ยเป็นคนที่ว่าตั้งแต่ยังไม่ดังด้วยนะใช่พกอาหารหมาตรงไหนเขาจะลงไปเทเลยรู้เขาเป็นคนรักหมาแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ว่าพอหมาตายแล้วเขาร้องไห้มันก็มีดราม่าเข้าไปว่าทำไมจะต้องร้องไห้ขนาดนั้นคือพัชราภาเขาเป็นคนรักสัตว์มากเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนส่วนนึงในชีวิตของเขาในครอบครัวเขาเหมือนพี่น้องลูกหลานพอหมาตายเขาก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแล้วนางรวยนางรวยจริงๆต้องยอมรับต้องยอมใจความสวยของนางนะถือว่าอย่างนี้ป่ะถือว่าตั้งแต่เป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยมานางแบบที่พรีเซนเตอร์สูงที่สุดก็คือพัชราภาก็ไม่เคยมีใครได้200อ่ะ20ยังยากเลยเธอ20ยังได้อยู่ชมพู่ได้อยู่ชมพู่ยังได้อยู่20หลัก10เนี่ยชมพู่ยังได้แต่แม่งตาไป200อ่ะเขาทำเวอร์ชั่นไหนบ้างเขาไม่ได้ทำหลายตัวนี่เขาหลายตัวนี่ถูกต้องไหมล่ะก็หลายตัวคิดดูว่ามันมีเวอร์ชันสารพัดเลยอ่ะทุกตัวทุกสื่อต่างประเทศนู่นนี่เดี๋ยวมีคอนแทคเลนส์อีกนะหรอคอนแทคเลนส์ช่างแต่งหน้าหามาให้นางนะเลิศไหมล่ะแล้วช่างแต่งหน้าก็ได้แข่งเลยค่ะเออหางานมาให้ปุ๊บอ่ะก็จ้างพี่สองงานอยู่ค่ะพี่ขาเชิญค่ะจริงจริงนี่เมื่อวานนี้ก็คือความสุดยอดของยายอ้ําวิธีการทำบุญของแม่อ้ำฉันก็เลยพยายามถามว่าแม่อ้ำหล่อนทำบุญเยอะอะไรวะคือพยายามจะถามทำไมถึงได้ขนาดนี้จริงๆคือแล้วไหมสันดานนางเป็นคนรักเพื่อนคือให้นางไปตอนต้องยอมรับว่านางเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแต่นางเจอใครสมมตินางเจออีปงอีปามเจออะไรผู้จิตตามนางจำได้หมดนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนางมีอีสาราเลวอีสาราเลวคือช่างทำผมของนางอีสาราแล้วเอะอะก็เดี๋ยวช่วงนางเผลอปุ๊บก็ไปเอากับคนยกน้ำแข็งบ้างล่ะไปเอากับทุกอย่างแบบจริงจริงชื่อจริงเหรอสาราเลวชื่อจริงอีนั่นเหรอชื่ออีสาแต่ฉันเรียกมันอีสาราเลวขณะที่คุณนายอ้ําไปหัวหินอยู่กำลังนอนหลับอยู่นางก็หนีออกจากคุณนายห้องคุณนายอ้ําแล้วลืมปิดประตูไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กวัดอย่างเงี้ยอุ๊ยทำไมนะวันดีคืนดียายอ้ําเรียกคนมาใดผมอุ๊ยอีสาราเลวหายไปไหนแต่เขาเรียกน้องพี่สาสายายอ้ําเขาก็เรียกสา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 ไปไหนไปติดเด็กวัดพระบาทน้ำพุอย่างเงี้ยนี่คือผลงานสร้างชื่อของคุณสาลาเลววันหลังฉันจะเอาแม่สาลาเลวมาออกรายการหน่อยพูดอย่างนี้แล้วเขาจะกล้ามาไหมเธอไม่เคยเจออีสาลาเลววัดเคยเจอไหมเธอเคยไม่เคยเจออีสาลาเลวเธอต้องเคยเจออีสาลาเลวจริงๆมันลดจริงๆอีสานี่คือแบบนางลดจริงๆล่าสุดผลงานสร้างชื่อนางล่าสุดคือฮะได้ผัวเป็นเด็กยกอยู่ท้ายรถน้ำแข็งที่เขายกน้ำแข็งเอามีผัวแล้วนางมีทัชแป้นเป็นเรียบร้อยแล้วคนที่7โอ้คนที่7นี่นางจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกับสังคมตอนนี้นะไม่เป็นไรนางชอบหรอนางชอบเดี๋ยววันหลังจะเอานางมาออกเฉยแต่เช้าก็ขอบอกว่าสถิติวันนี้พรีเซนเตอร์ที่แพงที่สุดของประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเรายังพูดกันหลัก10ถูกต้องไหมฮะ10 20 10 20 30กันอยู่ในขณะที่เศรษฐกิจตกอย่างนี้พรีเซนเตอร์ไทยทำค่าตัวไปแล้วหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือพัชราภาชัยเชื้อเป็นที่เรียบร้อยคือไม่ต้องแค่เห็นหน้านะแค่สปอตวิทยุอ่ะพี่ที่ฟังเขาพูดอย่างเงี้ยก็อยากกินแล้วนะก็อยากกินฉันก็ซื้อมากินนะจริงเหรอจริงมันมีความรู้สึกว่าน้ำเสียงน้ำเสียงเขาเนี่ยเฮ้ยแบบมันอร่อยอะไรเงี้ยฟังแล้วอะเย้อ้ําเหรอเนาะเอออ้ำป้อนอะไรเงี้ยอ้วนป้อนเหรอเอออ้วนป้อนอ้ำป้อนอ้ำป้อนอ้วนป้อนก็อ้วกเลยเออแล้วยังไงอ้วนป้อนว่ะงงงงอ้ำป้อนคือมันเหมือนคนผู้ชายซื้อมากินมันเหมือนโดนพัชราภาป้อนอยู่อ่ะอ้ำป้อนอะไรเงี้ยฉันยังแบบโอ้โหเสียว่าไปถึงท้องน้อยเลยใช่ไหมอ้ำป้อนขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันทำไมอ้วนตกใจเก่งล่ะทำไมอ้วนจิตใจตกใจฉันไม่เข้าใจว่าทำไมอ้วนตกใจขวัญอ่อนอะไรฮะไร้เดียงสาอยู่เดียงสายังเหลืออยู่ในชีวิตอ้วนไหมนะฮะไร้เดียงสาเลยเอ้ยพระเจ้าช่วยรุ่นนี้ไม่มีทำอะไรให้อ้วนผอมลงไหมเขาผอมลงไหมผอมลงคอยาวผอมลงไหมคอยาวลงไอ้คอยาวนุ้ยขาเป็นไงนางบอกนางสวยสวยขึ้นไหมล่ะสวยผอมกี่โลมีอะไรลงบ้างฮะมีอะไรลงบ้างก็อายุก็ลดลง
ที่เหลือเหรอที่เหลือน้อยลงแต่ถ้าเรา60แล้วเราได้อย่างนางก็โอเคนะถูกไหมล่ะจริงไม่มีสัญญาณว่านางใกล้ตายเลยอ่ะจริงๆไม่มีสัญญาณเลยแต่ไม่เหมือนมดดำเนี่ยยังเด็กกับกูตั้ง30ปีทำไมอ่ะก็ไขมันพอกตับแล้วไปออกกำลังกายแล้วลง IG นะทำไมเทรนเนอร์มันจะต้องแบบเอาอะไรมาจิ้มที่หลังมึงด้วยมึงบอกกูหน่อยสิไม่ใช่นี่กี่วันแล้วออกกำลังกายกี่วันแล้วคุณแม่วันนี้จะไหวมาปวดขาเมื่อเช้าเหมือนคนโดนเหมือนควนลุมกระทืบฉันอยู่วันนี้ฉันลุกจะไม่ไหวทั้งแอร์ทามลุ้นหมดว่าขจาพาตันเจริญจะทำการออกกำลังกายได้กี่วันหรือจะตายคาเครื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยทำไมวูดดี้เขาไม่ท้าพี่วะเนาะมันท้าแล้วทำมาไม่ทำมันเป็นเอ้ยเขาเป็นคนพูดว่าคนอย่างมึงอ่ะให้กูลากเอาช้างมาลากเอาสิบล้อมาลากมึงอ่ะมึงก็ไม่มีวันยอมไปหรอกมึงหาเรื่องหนีกูตลอดอ่ะแล้วที่ไปคือสุขภาพใช่ไหมจริงเพราะอะไรรู้ไหมทุกอย่างเช็คออกมาเนี่ยสมบูรณ์ 100% หมดนุ้ยคนเราเนี่ยนอกจากเวลาถึงพูดเสมอพี่อ้วนผลเลือดนั่นแหละคือสิ่งที่บ่งบอกเหลืออย่างนึงส่องกล้องนึกออกไหมคราวนี้ผลเลือดบอกมาว่าทุกอย่างอ่ะดีหมดตับไตดีหมดเว้นตับอ่อนตับอ่อนเนี่ยมันปล่อยสปล่อยสายแล้วมาบางอย่างเนี่ยเพราะว่าเวลาเราชอบกินขนมปังชอบกินแป้งมันก็เป็นพลังงานสะสมแล้วมาปล่อยบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเรากินไปแล้วเราไม่เคยเอาออกเราคิดแต่ว่าการถ่ายการขับถ่ายเป็นการเอาออกใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องเลือกกินมันจะเกี่ยวปรับกับฮอร์โมนยีนุยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเธอก็จะเจอไม่เกี่ยวกับคนอ้วนคนผอมด้วยนะสักพักหนึ่งต้องเจอมันก็ยังโชคดีพี่อ้วนทีนี้เป็นคนไม่กินแป้งกินผลไม้ตั้งแต่เด็กๆทีนี้กินผลไม้ตั้งแต่เด็กไม่ได้แอปด้วยนะมันกินอาหารเม็ดด้วยคนนะไม่ใช่ปลาทองไม่ใช่ใช่ไหมกินอาหารเม็ดไปต่อวันนี้ไปที่ชมพู่ซะหน่อยแม่พูดถึงอ้ําปัจจราภาไปแล้วไปที่แม่ชมพู่ซะหน่อยต้องชมพู่เลยนะคะต้องคุณชมพู่เลยเพราะว่าเป็น Talk of the Town มากๆนะฮะแล้วก็ชุดที่เธอใส่ไปเนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากเพราะว่าในเว็บไซต์ Red Carpet Fashion Awards.com เนี่ยถูกจัดอันดับให้เธอทั้ง2วัน2ชุดชุดแรกของเธอจากอาชิสตูดิโอนะฮะชุดนี้ก็โอ้โหฮือฮาเกลียวกราวขึ้นอันดับ1ทำไมปล่อยคนทำไมปล่อยคนเดินลงมาวันที่2ปล่อยคิวปล่อยคิวผิดไปนิดนึงกำลังโชว์ชุดเจียมบาติสต้าวอลลี่นะฮะแต่ปรากฏว่าปล่อยคิวผิดนี่เดี๋ยวดูคลิปนี่คลิปนี้นะแต่นี่คือชุดวันที่1ใช่ไหมอันนี้ชุดอันเนี่ยชุดวันที่2เนี่ยอันนี้ชุดวันที่2เนี่ยกำลังพรีเซนต์อยู่เลยฮะนะฮะอ่ะดูนะฮะฝูงชนก็ให้การตอบรับชุดคุณชมพู่เป็นอย่างดีฮะยังไงฮะโดยการเดินหาโถงเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังคือยังไงคือเขาปล่อยออกมาเขาปล่อยมาเขาปล่อยคนเข้าทำไมอ่ะถ้าเป็นเธอเราจะทำไงอีนุจะมุดเราหรอมีโอกาสไปเที่ยวเมืองคานเราไม่ต้องท้าไปเราทำไงพี่ดูนักแสดงที่มาก่อนนั้นรีบเดินเข้ามันรีบเดินเข้าหมดมีชมพู่คนเดียวที่ยังไม่เดินอ่ะสปิริตนางยังมีสปิริตนางอ่ะอ๋อนายยังไม่หยุดโพสใช่ไหมคือลองดูชุดชมพู่วันแรกนะไม่ต้องโปก็สวยเดี๋ยวก่อนนะอยู่นู่นไอ้พวกคนที่โพสรีบเดินเข้านางไม่อยู่อย่างเงี้ยนางไม่อยู่คนก่อนอันนี้ไปหมดแล้วแต่ชมพู่ยังเดินปาดคนไม่สนใจเพื่อจะให้มีกล้องจับเธอทั้งซ้ายขวาแล้วมีการขยายกระโปรงขึ้นไปอีกแบบนี้นะฮะแต่ชุดวันแรกลองสังเกตดูนะปิดมาถึงคอแต่ว่ามันก็ทำให้นางดูสวยเขาบอกไม่จำเป็นต้องโปไม่จำเป็นต้องโปชุดดีหุ่นดีหน้าสวยมากใช่ฮะใครไปแต่งหน้าให้นางวะป้อมวินิจพี่ป้อมเดี๋ยวจะเอาป้อมมาเดี๋ยวจะป้อมมารายการอยู่เขาบอกว่าไอต่างหูของนางอ่ะคู่ที่นางใส่อ่ะคู่นี้คือ30ล้านนะวันโชว์ปากใช่เหรอเออเพชรของโชว์ปากตัวเนี้ยที่ชมพู่ใส่ตัวเนี้ยแล้วความใส่ใจของการไปเมืองคานสักครั้งนี้เขาไม่ได้ดูแค่หน้าเดียวนะเขาดูทั้งตัวเขาดูข้างหลังด้วยนะเขามีแฟชั่นข้างหลังด้วยนะถ่ายเฉพาะข้างหลังอ่ะขนาดนั้นเลยนะฮะจนเขาแบบได้ใจและติดโผการโหวตอันดับหนึ่งของเว็บไซต์นะฮะว่านางสวย Red Carpet Fashion Awards.com จนเว็บไซต์เนี้ยออกมาบอกว่าอย่างนี้ฮะคุณอาริยาเอฮาเกตได้มาร่วมงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์นะฮะในงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่68เมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมในเมืองคานประเทศฝรั่งเศสการปรากฏตัวของเธอเป็นครั้งที่2โดยในครั้งนี้นักแสดงสาวจากไทยได้สะกดทุกสายตาด้วยชุดราตรีของเจียมบาติสต้าวอลลี่นะฮะยี่ห้ออะไรนะเจียมบาติสต้านะฮะคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง2014เขาบอกรายละเอียดของชุดแบบหางปลาที่ลดหลั่นกันลงมาช่วยสร้างความอ่อนหวานโรแมนติกสำหรับลูกสาวหวานบอบบางส่วนตั้งหูจะใหญ่เวอร์ดูเทอะทะไปหรือเปล่านะหรือฉันคิดว่าไม่เพราะฉันถูกสะกดด้วยชุดที่สวยงามของเธอแล้ว
ชุดนี้มีดอกไม้เล็กๆข้างหลังนะแต่นางสวยจริงโคตรสวยนางสวยจริงนึกออกไหมปีนี้ชมพู่ไปเดินแต่ละปีก็จะมีคดีในแต่ละปีเนาะแล้วปีที่แล้วก็โดนคดีไม่ไหวใช่ไหมปีนี้ก็โดนปล่อยคนผิดอีกปล่อยคนผิดชมพู่ปล่อยไปได้ยังไงเป็นดาราไทยที่ว่าไปเดินเมืองคานสามปีซ้อนเป็นคนเดียวเลยเนี่ยให้เธอไปเดินเมืองคานกับได้เงินค่าตัว200 ล้านเธอเอาอะไรเอา200 ล้านดิขอสัก200 ล้านดีไหมฮะกูจะตาย200อุ๊ยแล้วจะหยุดตายนอนอยู่บ้านตายถ้าได้ค่าตัว200 ล้านโอ้ยหยุดอย่าหยุดมาไทยอีกขอคิดคุณไม่ทำแค่ครึ่งชั่วโมงพอ3 วันเลยก็ให้พูดถึงเมืองคานแล้วนะคะเราไปเมืองแคนพระเอกจากเมืองแคนกันดีกว่าณเดชน์ภูกิริยะดีกว่าจริงๆอะไรจริงๆมันจะตกยังไงวะดูสิแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทำสอนให้ลูกเขาทำบุญแบบเสริมดวงลูกเขาตลอดคือนั่นเองเป็นคนที่ทำบุญตั้งแต่เด็กๆเป็นต้นมาเลยนะเมื่อก่อนทำบุญกับอีเซ้งตลอดอีเซ้งพาทำบุญคุณเซ้งนะคุณเซ้งอีเซ้งอีเซ้งก็จะมี2 คนออสเชียงใหม่ออสเชียงใหม่กับอีเซ้งเขาบอกว่าเหนือกลางใต้มารวมกันก็บอกว่าณเดชน์เนี่ยเป็นพระเอกใจบุญนะครับเพราะว่ามันมีภาพนะคะเขาบอกว่ามีภาพของณเดชน์คุกิมิยะนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นการแชร์แบบสนั่นโลกออนไลน์กับข่าวของดาราหนุ่มณเดชน์ช่วยลูกสุนัขบาดเจ็บแล้วพาไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็รับอุปถัมภ์เลี้ยงดูหมาตัวนี้ตลอดชีวิตเลยนะคะอันนี้แล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยณเดชน์เนี่ยเขาก็ขับรถไปกราบนะคะสรีระของหลวงพ่อคูณนะคะสาธุแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอลูกแมวอยู่ข้างทางบาดเจ็บแล้วเด็กก็ลงไปช่วยอีกนะคะแล้วก็รับอุปการะเลี้ยงแมวตัวนี้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพระเอกใจบุญจริงๆพระเอกตัวจริงแล้วก็เป็นพระเอกซึ่งไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์อะไรเลยนะเขาคือเขาขับรถอยู่นะไปกับเซ้งด้วยเหมือนเดิมนะคะก็บังเอิญว่ารถเอไปไหมเอไปล่าสุดที่ได้ข่าวว่าอ๋อเซ้งนี่ไงคือพอตกหลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเนี่ยเซ้งเห็นไหมเซ้งพี่เซ้งนะฮะเซ้งใส่เดฟไปเพื่ออะไรคือรถตกหลุมแล้วพอเนี่ยพอรถตกหล่มเนี่ยณเดชน์เขาก็ลงไปขุดเองอะไรเองนี่ก็บ้านสวนนางไม่ใช่เหรอนางซื้อที่ดินใช่นางซื้อที่ดินที่ขอนแก่นคือคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากแม่แก้วถ่ายออกมาว่าณเดชน์เนี่ยคือแบบไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้นั่งอยู่ในรถแต่ลงไปเนี่ยโอ้โหไปช่วยเข็นไปช่วยกันขุดทรายไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยคนก็ชื่นชมไปอีกว่าโอ้โหนี่แล้วแม่นางสอนลูกดีจริงๆค่ะแม่นางสอนลูกดีจริงๆคนนี้ตั้งแต่ก่อนฉันเห็นณเดชน์อ๋ออันนี้ก็เห็นพร้อมใช่ไหมเห็นตั้งแต่วันบ้านพี่เอจริงๆพี่อ้วน2 คนแหละนะเราไปกันใช่ฉันเอาฉันชวนแกไปจำได้ไหมใช่คือไปเห็นมาตั้งแต่มาแบบตั้งแต่มานั่งรถทัวร์มาแล้วจิตใจเป็นคนที่แบบว่าพ่อแม่เขาสอนดีจริงๆเราต้องยอมจริงๆพ่อแม่เขาสอนดีจริงๆแม่เขาสอนนะอยู่บ้านนะก็กวาดบ้านเองเนี้ยทุกอย่างถึงเวลาปุ๊บมันก็นั่งรถทัวร์กับขอนแก่นอะไรอย่างนี้นะตั้งแต่นั้นจนถึงทุกวันนี้ดูสิเป็นพระเอกที่สร้างโบสถ์สร้างวิหารมากี่คนใช่แล้วจะเอาอะไรมาตกวะแล้วทีแรกเลยได้ไล่ฝั่งว่าณเดชน์เนี่ยพี่ณเดชน์ตอนมาเล่นละครช่อง3มาเล่นเป็นตัวร้ายนิดนึงนะเรื่องแรกของเขาเลยอะฉันก็นั่งนึกในใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นพระเอกขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากตัวร้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอขึ้นมาเป็นพระเอกนี่ฉุดไม่อยู่เลยนะจริงแล้วก็เป็นพระเอกตัวจริงด้วยทั้งในจอแล้วก็นอกจอดูกระเทยทำไมต้องกางนิ้วด้วยกระเทยไหนกระเทยเซ็งนิ้วเซ็งทำบุญไหมเซ็งทำบุญไหมทำบุญก็ไปกับณเดชน์ไปไหว้พญานาคกันไปทำบุญนี่นางเชื่อมั้ยนะฉันก็เชื่อพญานาคนางเชื่อมั้ยไงแต่ผอมแล้วหล่อมากดูเซ้งเดินก่อนทำไมเซ้งแอปดูก่อนดูเซ้งเดินก็ใช่ดูเซ้งเดินก่อนไหนดูเดี๋ยวดูเซ้งเดินกางนิ้วขโมยซีนในอีเซ้งขอนแก่นผับปิดไปยังฮะปิดไปแล้วรู้สึกว่าปิดแล้วเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนางชอบเปิดผับเปิดบ้านเนาะกลับมาวันนี้แตงโมมีอีเวนต์นี่นุ้ยมีอีเวนต์แต่ก่อนจะไปอีเวนต์ก็ดราม่ากันหลายรอบอยู่นะฮะหลังจากที่คุณโตโน่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักของเขาว่าห่างกันจริงแต่ไม่ได้ใช้คำว่าเลิกนะฮะและแยกกันอยู่จริงๆเนี่ยนะฮะคุณแตงโมก็ลง IG แขวะชาวโซเชียลว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมและคิดกันไปเองนะฮะพอคุณแตงโมโพสต์ IG เนี่ยก็ทำให้สื่อเริ่มจับตามองอีกครั้งว่าว่าอะไรยังไงการไม่อัพไอจีนะฮะมีผลต่อคนทั้งประเทศเรียงลำดับความสำคัญนะฮะกันสักนิดนึงเถอะโหคิดว่าอวัยวะที่33ดี
ตีความกันไปเรื่อยคิดแทนกันไปนู่นได้ยินอะไรจากปากตังโมกันบ้างหรือยังคะกระต่ายตื่นตูมกระโดดเย้งเย้งเย้งกันเพียบนางว่างั้นใจเย็นนะคะใจเย็นๆชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสนุกกันไปใหญ่เราไม่สนุกด้วยนะพูดเลยแล้วนางก็บอกว่าจริงๆแล้ววันนี้นางจะมีอีเวนต์นี่มีอีเวนต์คนก็ต้องจับตามองว่าอาจจะสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์หรือเปล่าจะวิ่งหนีหรือเปล่าในขณะเดียวกันเธอก็ลง IG ไปเลยลง IG ฮะบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานก็คือวันนี้นะฮะงานหนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของพี่ๆทุกท่านแล้วจากทีม Organize และเจ้าของงานว่าจะไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการหนีชิ่งวิ่งผลัดยัดเยียดเบื้องหลังรู้เบื้องหน้าก็ต้องรู้เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกันภายหลังขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะพรุ่งนี้ไปช่วยงานพี่ปาพี่เกฟินาเล่เท่านั้นค่ะไม่ได้ไปเพื่อทำกระแสให้ตนเองชัดเจนนะคะโมไม่ได้มีปัญหากับใครไม่มีอะไรที่เป็นศัตรูคู่แข่งกระแสข่าวก็ไม่ใช่โตโน่ก็ไม่ใช่คนด่าคนเหยียบก็ไม่ใช่ข่าวหนาหูก็ไม่ใช่ศัตรูโมรักทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความสุขกับทุกวินาทีพร้อมให้กำลังใจคนอื่นอยากให้เข้าใจตรงกันนะคะโมมีพระเจ้าค่ะโมมีพระเจ้านะว่างั้นนะมีพระเจ้ามีชีวิตไม่สู้กับอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่อะไรที่ไม่เคยออกจากปากโมโมไม่ขอรับกระแสหรือความรู้สึกนั้นนะคะอะไรมาจากไหนโปร่งให้ถูกที่มาดีกว่าลงให้ถูกที่ดีกว่านะฮะรู้สึกว่านางเปลี่ยนไปในเรื่องความนางซอฟเนาะนางซอฟมากนางซอฟไหมก็ไม่รู้นะแต่ข้อความนี้ถูกลบและโพสต์ลบและโพสต์หลายครั้งเพราะว่าแฟนๆเขาเข้าไปคอมเมนต์ไปบอกอ่ะพอบอกสู้ๆคือแฟนๆให้กำลังใจสู้ๆแตงโมถามสู้ทำไมสู้ทำไมให้สู้ทำไมทีนี้ปุ๊บแตงโมก็เลยบอกว่าทำไมถ้ายังเกิดดราม่าอย่างนี้สู้ทำไมถ้าสู้ทำไมแล้วกูจะรู้ไหมมึงสู้ทำไมโตโน่ก็ไม่ใช่ผัวพวกเขาก็ผัวมึงไงอีโมสู้ทำไมอ่ะกูก็งงสู้ทำไมก็เนี่ยพอบอกคนเข้าไปให้กำลังใจเธอก็กลับตอบในข้อความที่ค่อนข้างที่จะแบบทำลายความรู้สึกคนแตงโมก็เลยบอกว่าลบโพสต์ลบแล้วก็โพสต์ใหม่ลบแล้วก็โพสต์ใหม่แล้วบอกว่าถ้าทะเลาะกันอีกจะลบแล้วโพสต์ใหม่อีกแต่ฉันโทรไปถามคุณนายเมย์นะคุณนายเมย์บอกว่าพี่อ้วนเอาจริงๆนะคือแค่งอนกันคือไม่ถึงขั้นเลิกแค่งอนยังไม่เลิกก็คือแต่แยกกันมา3เดือนแล้วฮะไม่ใช่คือแยกกันมาเกือบเดือนแยกกันมาเกือบเดือนเพราะว่าแม่ของโตโน่น่ะมาอยู่กรุงเทพด้วยมีปัญหาประมาณ3เดือนมีปัญหา3เดือนนะคะแต่ว่าแค่งอนนะแค่งอนนะตอนนี้คือถ้าเกิดว่าเลิกเนี่ยมันก็คงจะชัดเจนมากกว่านี้อีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากันไปแต่ฉันว่าเขาหน้าเหมือนกันนะคล้ายๆกันใช่คู่คอกันมั้ยอือใช่มั้ยมันคล้ายๆแบบมันจะต้องเรียนรู้ไงมันเด็กด้วยกันทั้งคู่และอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องความรักเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปตามฮอร์โมนตามอายุเนี่ยใช่ไหมเอาละฮะแน่นอนนี่คือข่าวดาราที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ช่วงน้ำบาตันเดอะสตาร์หญิงคนที่2ของประเทศไทยนะฮะกับเพลงใหม่ชื่ออะไรนะจันของหัวใจชื่ออะไรนะมาตังมาตังเอ้ยไม่ดูฉันเป็นแฟนคลับเขามาขอตังมาขอตังมาเอาตังมาตังอย่างเดียวมาตังมาตังเบรกหน้าเดี๋ยวมาตังมาเยี่ยมแฉแต่เช้าครับสนับสนุนโดยใหม่ Yaris TRD Sport Tivo สุดทุกสไตล์ล้ำสุดทุกแรงบันดาลใจแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉสิ่งที่เกินคาดฝันเรื่องอัศจรรย์ของหัวใจตั้งแต่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนชีวิตฉันไปจากไม่เคยเชื่อว่ารักเธอมีจริงแต่วันนี้เธอทำให้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไปเพราะเธอเท่านั้นเ
จะ16แล้วค่ะจะ16โอ้โห16จะ16แล้วโอ้ตายแล้วตายแล้วอืมจริงๆเพิ่ง16เองมาจากจังหวัดนี่จังหวัดอุดรค่ะมาจากอุดรเด็กคนนี้ตามความฝันเธอแล้วก็ขอบอกว่าเป็นเดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยถามจริงๆเถอะปกติแล้วเนี่ยเคยคิดบ้างมั้ยฮะว่าจะได้มาเป็นเดอะสตาร์ในวันนี้ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกแล้วก็เหมือนกับหนูอยากแค่มาลองดูบรรยากาศว่าเวทีเดอะสตาร์แบบจะเป็นยังไงจะกดดันหรือเปล่าคนดูหรือเปล่าอะไรเป็นปีแรกของการประกวดของหนูด้วยใช่ค่ะเขาหนูด้วยไปเรียนร้องเพลงมาจากไหนไม่ได้เรียนค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่ชอบฟังเพลงก็เลยนึกแค่อยากร้องตามที่เราได้ฟังอะไรหัดฝึกร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยไหมใช่ค่ะห้องนมห้องน้ำก็ร้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วประกวดไหมประกวดไหมเวทีอื่นๆอย่างเงี้ยก็เคยเป็นเด็กประกวดลูกทุ่งค่ะตอนเด็กๆแข่งลูกทุ่งมาตลอดเลยใช่น่าประกวดแถวอุดรอะไรเงี้ยเนาะไหนอยากฟังลูกทุ่งร้องให้หน่อยไปร้องให้ฟังหน่อยลูกเอ๋ยวันนี้คงมีข้าวกินแม่ไปรับจ้างขุดดินแบกหินเสียจนเจ็บบ่าโอ้โหเป็นยังไงล่ะโอ้โหตายแล้วเสียงสะเทือนติ่งไตเลยเกินโอกาสดูเดอะสตาร์นะฮะมีโอกาสเชียร์บอกเฮ้ยทุกคนเชียร์หนูหมดเลยเพราะว่าหนูมาพร้อมพลังเสียงอันทรงพลังจริงๆเคยคิดไหมฮะว่าในชีวิตนี้ตัวเองอายุ16วันนั้นเดอะสตาร์มันเวทีสำหรับคนผู้ชายแล้วก็เป็นการย้ายเข้ามาอยู่ช่องวันครั้งแรกด้วยเคยคิดว่าจะต้องเป็นเราหรือจะต้องคิดว่าเป็นผู้ชายน่าจะได้ก็คือไม่ได้คิดตั้งแต่ว่าจะเข้า8คนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกก็คือหนูอยากแค่มาลองดูบรรยากาศแต่ว่าพอได้เข้า8คนมันรู้สึกว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนไปจากที่เราแบบไม่ค่อยมีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยก็เริ่มมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะทำแต่ละวีคให้มันดีที่สุดแค่นี้พอได้เป็นเดอะสตาร์คนที่11แล้วเนี่ยเป็นไงความรู้สึกแรกเลยดีใจแล้วก็มันภูมิใจค่ะที่เหมือนกับได้ทำสานต่อความฝันแล้วก็สิ่งที่พ่อกับแม่สนับสนุนตั้งแต่เด็กๆอะไรพ่อแม่หนูสนับสนุนตั้งแต่เด็กๆเลยพาไปประกวดตามงานวัดงานวานนะหนูเนาะไปทุกที่เลยเห็นไหมล่ะเราต้องไปประกวดตามงานวัดงานวานเดอะสตาร์มีแก้มคนหนึ่งของเราเป็นผู้หญิงหนึ่งคนกดดันไหมฮะก็ไม่ค่อยกดดันค่ะเพราะว่าคือหนูมีพี่แก้มเขาเป็นไอดอลอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนกับอยากมีอะไรปรึกษาก็จะแบบไม่สบายใจเรื่องการร้องหรือการแบบโชว์บนเวทีหนูก็จะปรึกษาพี่แก้มพี่แก้มเลยแต่เขาเป็นคนแรกที่ได้ร้อยโหวตในห้องส่งคือยังไงร้อยโหวตก็คือแบบคนในห้องส่งโหวตคุณดุ้ยนี่ดูเดอะสตาร์ทุกอาทิตย์เลยเชียร์คุณไม่ได้ดูเลยฮะเป็นยังไงดูธรรมดาเดอะสตาร์เนี่ยเขามีโหวตให้ธรรมดาก็คนนั้น30 40นู่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่นี่เต็มร้อยเลยหนูคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็อาจจะเป็นคือส่วนตัวหนูบนเวทีกับเวลาลงมาคือหลังมันจะไม่เหมือนกันเลยทำไมครับบนเวทีมันแตกต่างบนเวทีเขาจะบอกว่าหนูดูเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ดูแก่กับตัวใช่แต่ว่าพอแบบลงมาจากเวทีหนูก็แบบกลายเป็นเด็กธรรมดาไปเลยนี่ในประเทศไทยเนี่ยคำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยมีคุณทาทายังแล้วพอเสร็จปุ๊บณตอนนี้ทุกคนไม่มีแก่ทุก
ือณตอนนี้เนี่ยไอ้คำว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เนี่ยทุกคนแบบว่าเอ้ยทุ่มเทไปที่มาต่างหนูคิดยังไงกับคำนี้ก็ดีใจที่เหมือนได้รับฉายานี้มาแล้วก็อยากจะทำผลงานแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้สมกับที่เราได้ชื่อนี้มาคุณทาทายังสมัยก่อนสาวน้อยมหัศจรรย์อะผอมสวยขาวหน้าแบบเป็นลูกครึ่งฝรั่งเลยแต่นี่มันแตกต่างกับสาวน้อยมหัศจรรย์ตอนนี้หนูกดดันไหมสาว AEC อีนี่เราจะเปิด AEC กันแล้วถูกต้องไหมสาว AEC มหัศจรรย์หนูคิดยังไงก็คือดีใจมากกว่าค่ะที่ผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจแล้วก็ความสามารถเราส่วนเหมือนกับรูปเราภายนอกคือหนูไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนิดหนึ่งถามนิดหนึ่งหนูมีหนูตั้งแต่แวบแรกที่ได้เดอะสตาร์มาหรือว่าโตเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเคยคิดที่จะทำจมูกไปฉีดผิวไปอะไรอย่างคนอื่นเขาไหมเคยคิดไหมคือไม่มีความคิดนั้นเลยค่ะเพราะว่าเด็กด้วยแล้วก็นางยังเล็กอยู่แล้วก็แบบ10นั่นน่ะสิเราพอใจอยู่แล้วที่ได้มีแค่นี้ก็ชีวิตตอนนี้ล่ะเคยคิดจะเปลี่ยนสีผมสีผมอะไรมั้ยไม่เลยใช่ป่ะไม่อยากทําอย่างนี้หรอกทําไมทําอย่างนี้สวยเหมือนตุ๊กตาเสียกับมันไม่ตุ๊กตาเสียกับมันนะคุณแม่ค่ะไม่ตุ๊กตาเสียจะถามว่าอะไรจะถามจะถามเค้าว่าชีวิตเค้าเปลี่ยนไปมั้ยหลังจากที่เค้ามาเป็นแชมป์เดอะสตาร์ก็เปลี่ยนไปมากค่ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนคือแบบตื่นเช้ามาต้องไปโรงเรียนจัดตารางเรียนเดือนหน้าเปิดเทอมค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียนไหมเรียนที่ไหนตอนนี้เรียนสาธิตประสานมิตรค่ะอ๋อนางมาเรียนที่นี่แล้วนางย้ายมาเรียนนี้แล้วก็จากตอนนี้ก็คือพอตื่นเช้ามาก็ต้องดูคิวงานแล้วว่าแบบวันนี้ทำอะไรบ้างแล้ววันต่อไปทำอะไรหนูบออะไรอ่ะลูกขึ้นม .4 ค่ะนะอุ้ยอีนุ้ยม4เป็นแชมป์เดอะสตาร์ถามเลยไอ้สิงโตตอนใหม่ใช่ไหมเท่ากับไอ้สิงโตใช่ไหมสิงโตก็ต้องย้ายจากต่างจังหวัดมาเรียนที่นี่แหละมสวอันนี้เธอย้ายมาเรียนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่สิเพิ่งย้ายขึ้นเพิ่งย้ายมาพอได้แล้วเพิ่งย้ายมาโอ้โหแล้วพ่อแม่หนูย้ายมาด้วยไหมไม่ค่ะก็เขาก็จะมาบางอาทิตย์ค่ะบางอาทิตย์วันไหนที่หนูไปต่างจังหวัดเขาก็จะไม่มาด้วยถามหน่อยสิอึดอัดไหมกับการที่จะต้องโดนจับจ้องจะต้องเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะก็คือไม่ได้อึดอัดมากแต่ว่าเหมือนกับเวลาส่วนตัวเรามันมีน้อยลงก็จะพยายามแบ่งเวลาให้ได้สำหรับตัวเองมากที่สุดอะไรค่ะมาซิงเกิลแรกของหนูบ้างค่ะอัศจรรย์ของหัวใจอัศจรรย์หัวใจนี่ไม่เท่าไหร่นะนี่อัศจรรย์ของโลกเฮ้ยติดตบปากมึงไม่ขายไปคำโลกชาวก็ด่าคนตกข้ามก็ด่าคนอัศจรรย์ของโลกไหมอัศจรรย์ของหัวใจเป็นมันทำไมถึงมาเป็นเพลงนี้แต่มันไม่ร้องเป็นช้าๆหนูก็คือหนูเป็นคนชอบเพลงแนวล็อกใช่ค่ะแล้วก็จังหวะคือมีจังหวะให้แบบกระทืบเท้าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยกระทืบเท้ากระทืบเท้าก็เลยแล้วเพลงนี้พอฟังครั้งแรกคือก็ชอบเลยเพราะว่าความหมายก็ดีคือเนื้อหามันก็คือเหมือนกับบ่งบอกถึงความรู้สึกของหนูที่มีให้กับคนที่คอยให้กำลังใจมาตลอดมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับการทำเพลงนี้ก็มีส่วนร่วมก็คือเราเคยพูดกับทีมงานค่ะว่าอยากได้ความหมายแนวแบบมิตรภาพแล้วก็ดนตรีเป็นแบบแบรนด์วงดนตรีสดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกคำนี้ไปว่าไปแน่นอนฮะเด็กคนนี้เราเห็นพัฒนาการเขาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่16ที่ทำตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจะสมัครเดอะสตาร์เป็นม้ามืดมาเลยเหรอฮะไม่ใช่ปดนางดำนะฮะคือนางเป็นม้ามืดตั้งแต่เด็กนางดำด้วยนางดำด้วยนางดำด้วยนางดำนะอยากจะฝากขอบคุณอะไรคนไทยที่ช่วยให้กำลังใจหนูมาตั้งแต่วันแรกคะก็อยากจะขอบคุณคนที่คอยให้กำลังใจหนูไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านหรือเข้ามาในสตูดิโอที่ดูหนูทุกวีก็คืออยากขอบคุณมากๆที่คอยเชียร์แล้วก็คอยโหวตให้หนูมีวันนี้แล้วก็หนูจะทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้ติดตามค่ะเขาบอกวันนั้นนางกลับไปที่อุดรมีขบวนของขบวนแห่ด้วยนะฮะที่เราสังเกตไหมขบวนแห่คือเด็กที่อายุขนาดนี้แล้วเข้าวงการมาแล้วก็โต้ตอบแล้วก็ให้สัมภาษณ์ได้ขนาดนี้มันไม่ค่อยมีนะเขาเป็นคนตอบคำถามดีมากนะเดี๋ยวนี้เด็กเก่งหมดเลยฮะเด็กเก่งหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ที่สำคัญคือนางมาจากต่างจังหวัดจริงๆแล้วนางตอบได้ขนาดนี้ไม่กลัวไม่แล้วตอนนี้แฟนคลับเป็นไงบ้างซื้อขนมซื้อน้ำอะไรมาให้กินไหมก็แฟนคลับเขาน่ารักค่ะคือเหมือนกับเขาใส่ใจทุกอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ว่าหนูจะชอบกินอย่างนู้นอย่างนี้หรือไม่ชอบอะไรนี่แฟนคลับเขาดีนะมาถึงก็ซื้อขนมซื้อน้ำมาให้ถ้าแฟนคลับอุ้ยจะต้องเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแฟนคลับมากมาแต่ละคนไม่เคยมีตังมาเลยแฟนคลับตัวเหม็นเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแฟนคลับตลอด
เพราะมาแบบว่าสภาพแบบว่าแม่ค้าทั้งนั้นเลยแฟนคลับทั้งนั้นแก่ๆมาแน่นอนฮะน้องมาตังเดอะสตาร์ที่10เดอะสตาร์11หญิงนะคนที่2ของประเทศไทยขอบคุณดาวโหลดสิดาวโหลดยังไงลูกก็เพลงอัศจรรย์ของหัวใจนะคะก็ตอนนี้มีรหัสดาวน์โหลดนะคะดอกจัน1235009แล้วก็กดโทรออกค่ะแล้วก็อีก2ช่องทางก็คือ KKBOX และ iTunes ค่ะติดตามผลงานค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเก่งเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของแฉแต่เช้าครับแฉแต่เช้าแฉสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมากับแฉเช้านะคะและเบรกนี้สนับสนุนโดยวีกิฟสมุนไพรราก30นะครับสมุนไพรเพื่อผู้หญิงรักสุขภาพเป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรธรรมชาติซึ่งยาวีกิฟเหมาะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติบำรุงโลหิตมีทั้งแบบน้ำและแบบแคปซูลมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าและร้านขายยาทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะจ๊ะและแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบอกว่าเฮ้ยทำไมสวยขึ้นวะตาแปลกสวยว่าสวยขึ้นเอาเอาละตะกี้ตามาใหม่เหรอไม่ใช่อย่าแอปอย่าแอปอย่าบอกนี่นะไปทำตามาใหม่แล้วแต่สวยเดี๋ยวสักพักไม่ชี้นี่ไงติดสปอตเทปโบลี่อัตมาสวัสดีสวัสดีครับคุณสวัสดีสวัสดีทำไมหน้ามันสวยขึ้นวะเฮ้ยพี่ไม่ต้องสงสัยคนในวงการก็ต้องดูแลมันมีวิธีการดูแลตัวเองพอเจอโบวี่แต่ละครั้งเอาตรงๆไหมเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดจำไม่เคยจำโบวี่ไม่เคยได้จนโบวี่ต้องทักเราแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าหน้าดูเปลี่ยนเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรนะก็เปลี่ยนถ้าแต่งหน้าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างเงี้ยหน้าโบก็จะดูเปลี่ยนอยู่แล้วคือพี่ที่กองเขาเรียกโบว่าน้องหน้าเปลี่ยนจริงจริงคือไม่แต่ครั้งนี้แกเปลี่ยนเนี่ยเพราะตาแกสองชั้นไงปกติตาสองชั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตานางลึกขึ้นสวยมันก็ต้องมีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคติดสปอตเทปชีวิตช่วงความรักไม่มีสดค่ะตัวเองเป็นคนที่เลิกกับแฟนเอาจริงๆพี่อยากถามว่าวันนี้เมื่อก่อนเคยมีข่าวกับบี้ KPN เป็นแฟนกันวันหนึ่งเห็นเขามีแฟนใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะสวีทเฮิร์ตป้าแกไม่เฮิร์ตคือตอนจบมันจบด้วยดีคือจบด้วยดีก็จบด้วยดีคือมันก็เป็นการตกลงกันว่ามันโอกาสมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเพราะว่าพี่เด็กกว่าโบ7ปีอือ7ปีเลยนะโอ้โห7ปีแล้วบี้เพิ่งเริ่มชีวิตโบต้องไปสร้างครอบครัวแล้วอ่ะคือยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกันไปเลยเขาโทรมาปรึกษาเรื่องของเขาณปัจจุบันนี้กับคุณโทรมาปรึกษามั้ยมีไลน์มาคุยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าเจอกันที่งานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเมาเขาปรึกษาว่าอะไรกุ๊กกิ๊บบ้ามากอะไรบ้าเขาก็ชมอีกุ๊กกิ๊บพลังเยอะอ๋อน้องกุ๊กกิ๊บพลังเยอะมากคิดดีชอบความคิดของกุ๊กกิ๊บอะไรอย่างงี้ทำไมได้กินดีๆตลอดนางได้กินของดีตลอดเลยเรื่องกลับมาที่โบวี่ถ้าถามนิดหนึ่งโบวี่คือพี่ไม่ได้พี่ไม่ค่อยรู้เรื่องราวของโบวี่มากมายนักนะโบวี่เข้าวงการได้ไงเลยตั้งแต่แรกเลยเข้าวงการถ่ายโฆษณาค่ะถ่ายโฆษณาแล้วก็มาถ่าย MV แล้วก็ MV ตัวที่เล่นแล้วหลังจากนั้นได้มาเล่นละครก็คือคืนข้ามปีของพี่ไดโนฟินค่ะเขาบอกว่าหนูไปแคสโฆษณาแบบว่าโหดมากแล้วก็ยากมากใช่ไหมจริงใช่ตอนแคสโฆษณาเนี่ยโบจำได้ว่าน่าจะมีสัก30งานกว่าจะได้งานชิ้นแรกแล้วชิ้นแรกไม่ได้เป็นตัวเมนด้วย30งาน30งาน20 30งานอ่ะประมาณนั้นน่ะคือเยอะมากแล้วชิ้นแรกไม่ได้เป็นตัวเมนด้วยนะเห็นไปไวๆเออเหรอผ่านไปอย่างไวๆ30เลยเหรอใช่ใช่ค่ะโดนหลอกด้วยไหมฮะไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกก็แค่แต่ว่าแปลกๆที่เราโดนไม่จำไม่ได้แล้วไม่ค่อยนะคะก็คือเป็นแบบก็เป็นเอเจนซี่ปกติทั่วไปนี่แหละใช่ใช่ใช่แล้วนอกจากไปแคสโฆษณามีประกวดอะไรบ้างไหมมีเยอะแยะเลยค่ะยังไงคะก็มีประกวดตอนนั้นมีประกวดแบบชีทรีหนุ่มสาวหน้าใสก็ได้รางวัลนะได้รางวัลแล้วก็มีประกวดอะไรอีกนะแล้วเป็นดัชชี่ด้วยไหมดัชชี่เหรอดัชชี่ประกวดแต่ไม่ได้แต่เขาให้เซ็นสัญญาอยู่รอบท้ายแต่ว่าเขาก็ให้เซ็นสัญญาอยู่ประมาณ2ปีใช่ใช่ค่ะแต่ภาพจำโบวี่คืออะไรรู้ไหมตอนนั้นทำข่าวอยู่ก็คือปฏิทินที่เขาถ่ายคือตอนเธอเป็นนักข่าวอยู่ตอนไปทำข่าวอ่ะทุกคนจะพูดถึงคำว่าโบวี่เพราะโบวี่ใหม่สำหรับการที่จะมาแบบ
มาถ่ายชุดแบบน้อยชิ้นแบบนี้นางเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ2ใช่ไหมฮะใช่เกียรตินิยมอันดับ2จุฬานะฮะใช่เกียรติคณะอักษรฮะอักษรนางเป็นสาวอักษรจุฬาแล้วทำไมอยู่ดีๆเลือกเส้นทางเธอที่จะมาเป็นดาราเรียนเอกศิลปะการละครแต่ว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้กลับเป็นทำงานในวงการบันเทิงหรอกค่ะก็คือว่าตั้งใจจะเดี๋ยวเรียนจบไปสอบแอร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าก็มาแคสโฆษณาจริงๆอ่ะที่เรายอมไปแคสจนแบบ20 30ตัวโดยที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราเรียนด้านการละครด้วยคือมีความรู้สึกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เราได้ประสบการณ์แน่นอนเราได้แบบเอ้ยก็เรียนแล้วก็ลองวิชาดิก็ไปลองจริงๆลองจริงๆคือมันก็สนุกในการที่เราได้ไปฝึกสกิลตัวเองแค่นั้นเองอะค่ะแล้วก็พอได้ก็เออดีใจเออฟุกว่าได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นนี่แล้วเราจัดใสๆเลยเด็กๆเลยเนี่ยมีใครบังคับมีใครยุบมาให้ไปเปลี่ยนตัวเองเป็นเซ็กซี่ไปเลยคือตอนนั้นเนี่ยบังเอิญมาเล่นละครเรื่อง2เรื่องแรกถ่ายพร้อมกันของ Exact ก็คือเรื่องหัวใจศิลากับนาลีสโมสรแล้วก็คือเล่นไลน์ค่ะแล้วก็เป็นคือเล่นไลน์มันก็จะมาพร้อมกับความเซ็กซี่ในบทบาทอยู่แล้วส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เล่นกับพี่ลูกเกดเมทินีแล้วพี่ลูกเกดเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็บอกว่าเขารู้มีความรู้สึกว่าโบเป็นผู้หญิงที่มีเซ็กซ์แอพเพียลใช่พี่ลูกเกดเป็นคนที่ทำโปรเจกต์นั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าโบดูเป็นผู้หญิงที่ดูมีเซ็กซ์แอพเพียลแบบอยู่เฉยๆก็มีแบบนั่งเฉยๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชวนโบว่าเออแบบมาทำโปรเจกต์นี้กับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตรงว่าลุยรู้จักโบวี่ครั้งแรกจากปฏิทินอันนี้ก็ตอนนั้นมีใครมีตั๊กถ่ายมีตั๊กแล้วก็ลูกตาลตั๊กลูกตาลผ่านมากี่ปีแล้วนี่เป็น10ป่ะเนาะเป็น10ป่ะเนาะ9 ปีเปลี่ยนเลยมั้ยหนูชีวิตเปลี่ยนนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ถ่ายชุดว่ายน้ำนะคะหลังจากนั้นไม่เคยถ่ายอีกเลยแค่ครั้งเดียวเลยค่ะแล้วฟีดแบ็กกลับมาตอนนั้นเป็นไงก็ดีค่ะดีกลายเป็นสาวเซ็กซี่ก็นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นงานเปลี่ยนไปไหมฮะงานเปลี่ยนไปไหมว่าเอองานจะเน้นเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็หลากหลายค่ะจริงๆเซ็กซี่ก็มีไม่เซ็กซี่ก็มีหลากหลายก็โบปุญจิโบโชคดีที่โบได้มีโอกาสแบบทำงานที่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายอยู่จบอักษรได้ข่าวว่าหนูเนี่ยเป็นถึงขั้นบก.หนังสือใช่ป่ะอ๋อตอนนั้นไปช่วยงานที่ไอซ์แมกกาซีนเคยเห็นไหมหนังสือแบบวัยรุ่นไอซ์แมกกาซีนจำได้ใช่ใช่ก็แบบไปช่วยงานเขาอยู่ช่วงนึงใช่นี่กี่ปีแล้วในวงการอ่ะช่วงนึงประมาณแบบปีนึง2 ปีอะไรเงี้ยปีนึงปีกว่าค่ะอยู่วงการมากี่ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีเกือบ10แล้วว่ะ9 ปี 10 ปีถ้าเริ่มตั้งแต่แคสโฆษณาโอ้ใช่ว่ากันไปฮะแน่นอนว่าผู้หญิงคนนี้เราจับตามองเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบดาราผู้ชายหลายๆคนอยากกินอ่ะรู้สึกป่ะรู้จะดีใจดีไหมมีคนหลายๆคนอยากกินเธอมากมันเหมือนก็แบบว่ามีภาพลักษณ์ของความเป็นคัสโนวีขึ้นมามันเป็นฉายาของหนูช่วงหนึ่งอ่ะมันเป็นยังไงความรู้สึกมันมีช่วงหนึ่งพอดีมีข่าวกับแบบหลายคนในเวลาใกล้ๆกันแต่ว่าซึ่งข่าวนั้นมันก็มีเหมือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามีคนในวงการที่มีครอบครัวแล้วมาจีบคุณอ๋อเหรอมาแบบส่งไลน์มาหานู่นนี่ดิวนู่นนี่จริงไหมฮะหนุ่มกัญชัยเหรอฮะหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มนะก็นั่นมันบ้ากามไม่ใช่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ไปแค่ไปออกรายการด้วยกันก็มีข่าวตลกดีมันทำไมมันข่าวกับหนุ่มๆเยอะมากเลยโบเยอะแต่คือแบบโบว่าข่าวที่ผ่านมาโบไม่เป็นคาสโนวีเลยโบเป็นคนไม่เจ้าชู้เหรอไม่เจ้าชู้เลยแล้วเวลาแบบโบเป็นคนที่เหมือนให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์มากแล้วก็สินข้อ3สำคัญมากดาเมว่าแบบเอ้ยเราคนมีแฟนเราไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีแฟนอยู่เราไม่ยุ่งก็จะให้ความสำคัญกับอ๋อหล่อนเคร่งขัดกับสิน5มากเคร่งพยายามนะแต่มันก็จะมีบางข้อที่บางครั้งก็อาจจะต้องยกเว้นบ้างเวลาไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วนี่นะเคร่งขัดขนาดเนี้ยแล้วก็มีภาพความที่ว่าเป็นธรรมะมาตลอดเลยมันก็เลยมีคนหลายๆคนบอกว่าโบวี่พยายามสร้างภาพให้ดูเป็นธรรมะให้หลุดจากคำว่าเซ็กซี่เพื่อจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโบโอเคกับคำว่าเซ็กซี่นะคะโบมีความรู้สึกว่าเป็นคำชมนะเวลามีคนชมแบบมองว่าเราเซ็กซี่มีเซ็กซ์แอพเพียลแล้วหนูไปกินกับกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริหรือเปล่าไม่ได้กินจะบ้าเหรอเขาหนูพี่เห็นพูดจากเรื่องธรรมะเช้าๆแล้วพี่เครียดหนูไปกินกับกึ้งหรือเปล่าไม่แต่รู้จักกันค่ะรู้จักกันแล้วยังไงคือตอนอยู่ที่ไปเป็นข่าวกับพี่กึ้งได้ไงลูกนั่นดิโบก็งงอันนี้โบก็งงจริงๆเนี่ยแอปงงหรืองงจริงๆโบงงจริงๆไม่เคยพบกันเลยใช่ไหมรู้จักค่ะถ้าไม่พี่กึ้งกวินทีทูวันก็รู้จักแต่ว่าไม่ได้คบกันเป็นกิ๊กกันเนาะหนูเนาะก
็ต้องมีบ้างเหรอไม่ก็คือมันจะมีช่วงนึงที่ศีล 5ใช่ค่ะมุสาหรือเปล่าไม่มูค่ะไม่มูอาจจะแค่ตอบไม่หมดแต่ไม่หมดนะตอบไม่หมดอ่ะพี่กึ้งแหละพี่กึ้งตอบหมดไปเมื่อกี้เนี่ยพี่กึ้งก็เป็นเพื่อนกันเป็นพี่ที่พวกเคารพบางทีก็เคารพเหมือนพ่อในบางครั้งอีบ้าจริงๆไอ้โบ้งบ้าหรือเปล่าไอ้กึ้งเหมือนพ่อเออจริงๆก็ขอแก้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าพี่กึ้งเป็นพ่อนี่ไหว้คุณแม่ฉันนี่โอ้ยบ้าเนี่ยบอกว่าไอ้กึ้งเหมือนพ่อบางทีก็เคารพเหมือนพ่อจริงๆไปถามเขาได้รู้กาวินเหมือนลูกเรายังไม่จบนะลูกกับกาวินที่ทุกวันนะแน่นอกเหรอนางร้อนแน่ต่อไปไม่แต่ว่าก็ไม่เคยคบกันนะคะไม่ได้คบกันกินกันหนูเนาะกินไหมก็คุยกันมันดีคือมันเหมือนว่ามันจะมีช่วงที่แบบเราก็จะมีช่วงที่เราก็โสดแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีคนอยากจะเข้ามาทำความรู้จักบ้างซึ่งในช่วงแรกมันก็คือจะเป็นในลักษณะเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ากิ๊กไหมเนี่ยคำว่ากิ๊กมันมีขอบเขตอะไรหลายๆอย่างอะผมมองว่ามันเป็นเพื่อนมากกว่าอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงสิมีข่าวกับผู้ชายมาเกิน10คนมีแฟนจริงๆสักคนนึงมั้ยมีสิมีใช่มั้ยมีสิที่ใช้คำว่าแฟนเปิดก็เปิดตัวคนนี้เป็นแฟนก็เปิดตัวเออไม่ปิดถ้าเป็นแฟนนะคะแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าผู้คุณน่ะเป็นคนข้อแม้เยอะมากเลยกับผู้ชายข้อแม้เยอะมากแม้กระทั่งแบบว่าผมผิดทรงหน่อยเดี๋ยวคุณก็ไม่เอาเลยมันขนาดไหนเล่าให้ฟังจริงไม่จริงอันนี้ไม่จริงยังไงอะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละไม่มีผัวคือไม่ใช่ไม่จริงเดี๋ยวสิใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นฉันว่าจะไม่ต้องไม่มีผัวผู้ชายก็เป็นไงสเปคเราผู้ชายเป็นไงคือจริงๆแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ชอบนะจะยังไงเขาก็หล่อจริงคือจะผมทรงไหนจะอ้วนจะดำจะสูงจะต่ำอะไรไงคือเขาก็หล่อแล้วแสดงว่าไม่ใช่หล่อที่ตัวเราใช่ถ้าเกิดเวลาเรามองแล้วเขามีข้อตำหนิเยอะแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาจริงๆคุณชอบตีตีโดยพื้นฐานชอบตีแต่ถ้าไม่ตีก็ได้ถ้าเกิดเราชอบหมายถึงว่าบางทีมันไปเจอแบบบางจุดที่แบบเอ้ยชอบอ่ะก็ชอบเลยก็หล่อเลยอะไรเงี้ยอืมแล้วตีตีแล้วคุณนั้นเขาหายไปแล้วคุณไม้อะไรเนี่ยคนแรกคนนั้นดูแรกๆของคุณเลยน่าจะอยู่ที่อเมริกามั้ยหล่อดีไปแล้วเหรอไปแล้วเหรออุ๊ยนานแล้วค่ะเราคิดถึงว่าโบวี่เนี่ยนะก็เป็นเพื่อนเมกเกอร์มันผ่านไปนานแล้วอ่ะค่ะโบวี่เนี่ยสมมุติว่าคบกับใครสักคนนึงเนี่ยไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันถ้ามูมามนิดนึงอะวันไม่มีสิทธิ์ได้กินกับโบวี่อีกเลยอ๋อเหรออันนี้โมละทำไมอ้วนรู้ล่ะก็มีทีมงานบอกอีทีมมันอ๋ออีทีมบอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าชอบนะคือจะแบบแคะขี้มูกก็หล่อรังแคก็มีรังแคก็หล่อจะไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยจริงไหมเขาบอกใครจะจีบคุณต้องต่อคิวเลือกเยอะเหรอวันนี้เหมือนมันได้แล้วโดนร้อยคำถามเนาะตายละทำไมผู้จัดการจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ฮะให้มันโปรโมทขับไฟเดย์ที่วงการเนี่ยถามแล้วแต่เข้าวงการขับไฟเดย์แล้วแต่เบรกหน้าเบรกหน้าใครจะจีบคุณต้องตอบคิวจริงไหมฮะคืออย่างนี้แสดงว่าคิวเยอะนะฟังก่อนก่อนหน้านี้ฟังก่อนชี้หน้าด้วยฟังก่อนโบเป็นคนที่คุยกับใครคุยทีละคนคือโบจะให้เกียรติคนที่คุยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแบบไม่ได้คบกันเป็นยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนแต่ว่าเขาอยากจะเข้ามาลองคุยกับเราผมก็จะคิดว่าต้องให้เกียรติเขาในการคุยทีละคนถ้าสมมติว่าคุยกับคนนี้อยู่แล้วมีคนนึงเหมือนเข้ามาลักษณะว่าอยากเข้ามาคุยด้วยผมก็จะบอกว่าผมคุยกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วผมคุยทีละคนก็จะเป็นอย่างนี้ไปถ้าเป็นแบบก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดนี้ก็คืออายุก็ประมาณนึงแล้วมัวคุยทีละคนอาจจะเสียเวลานิดนึงใช่ไหมก็เลยลวกตึงไม่ใช่ลวกตึงแต่ว่าคือในความคุยเรามีขอบเขตมันเป็นแค่เพื่อนอ่ะก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็อ่ะได้เลยลองเป็นเพื่อนกันก็ได้หลายๆคนแต่ว่าโบก็จะไม่ปิดบังก็บอกเลยว่าถ้าเขาถามก็บอกว่าก็มีคนเข้ามาคุยก็เป็นแต่ว่าคือในขอบเขตที่เป็นเพื่อนกันไงในการวางตัวที่มันเป็นเพื่อนกันอะไรแบบแต่พอเป็นแฟนปุ๊บเราจะหยุดที่แค่คนเดียวเลยค่ะคือไม่ต้องเป็นแฟนแค่เริ่มโฟกัสแล้วว่าเราชอบคนนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะชอบเราแล้วเขาน่าจะอยากคุยกับเราคนเดียวอ่ะบอกก็จะโฟกัสแล้วคุยคนเดียวบทปิดแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องมีเลยเพื่อนๆมีสิเพื่อนมีเอาเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายไม่ก็คือถ้ามีก็อาจจะเป็นแบบในก็คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอะค่ะเดี๋ยวกลับมาเป็นคำถามที่บดดำแล้วก็ชอบนิดนึงว่าคือด้วยวิธีการคิดของโบวี่เนี่ยนะคะแล้วมันมีคนเขากระแสข่าวมานะบอกโบวี่เนี่ย
ศึกษาธรรมะนิดหนึ่งนะเอาธรรมะนิดหนึ่งจนกระทั่งถอดจิตตัวเองได้จริงไม่ได้ถ้าทำได้ก็ดีมีไหมมีขนาดนั้นไหมศึกษาระดับไหนเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าเออเบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมากับแฉแต่เช้าฮะสนับสนุนโดยยาวีกิฟยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแฉแต่เช้าแฉแฉแต่เช้าแฉกลับมากับแฉแต่เช้าอยู่กับโบเวียทำไมเราต้องรู้จักตัวตนของเขากันผู้หญิงสวยที่เจอหลายๆครั้งก็ถ้าเขาไม่ทักเราแล้วก็ทำไมอ่ะไม่ชอบผู้หญิงหรือยังไงลูกไม่ใช่เขาเราจำเขาไม่ค่อยได้เวลาเขาแต่งหน้าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทันทีวันนี้นางไม่ได้ติดขนตาไงก็เลยมันเป็นเทรนด์ยุคนี้ไม่ต้องติดขนตาแต่ก็ชอบนะชอบไหมชอบชอบดูใสๆดีแต่ว่าบางทีก็จะดูหมวยไปนิดนึงไม่ไม่ที่คำถามที่ว่าตั้งแต่เด็กที่แล้วคือเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคือยังไงก็คือสนใจเอาว่าสนใจเรื่องของศาสนาจริงจังจริงจังมาได้สักพักใหญ่แล้วค่ะทำไมอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ว่าเอ้ยเราจะเริ่มสนใจสิ่งเหล่านี้พอดีว่าไปเจอพี่กลุ่มนึงที่แบบที่เหมือนทำงานตอนแรกก็รู้จักกันแล้วก็ไปมาเขาก็ชวนไปทำบุญทำบุญไปมาเขาชวนสวดมนต์ชวนไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ชวนแล้วก็เหมือนกลายเป็นกลุ่มเนี่ยเมื่อกี้ในรูปอะค่ะคือที่กลุ่มที่ไปด้วยกันก็คือเหมือนกลายเป็นเหมือนแบบกัลยาณมิตรอะประมาณนั้นนะที่เราแล้วก็สุดท้ายมาทำบิสเนสด้วยกันอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยสนิทกันแล้วก็เขาก็จะคือเริ่มเอาโอเคจำได้ละเริ่มจากตอนแรกเนี่ยเขาพี่เขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเยอะแล้วเขาก็จะเหมือนประมาณว่ามีข้อคิดดีๆเสมอในการมาสอนเราแล้วก็จะรู้สึกว่าเราชอบคำแนะนำของเขาจังเลยแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหาอะไรทุกเรื่องนะเรื่องความรักหลักๆเลยเรื่องความรักเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะโทรไปปรึกษาเขาตลอดแล้วทุกครั้งที่ปรึกษาเขาก็จะสอนแบบสอนแล้วมันก็จะซึมไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบบเนี่ยโบก็ต้องไปปฏิบัติธรรมนะไปทำเองจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยธรรมะมันเป็นปัจจัตตังก็คือหมายความว่าต้องลองเองถึงจะเห็นเองถึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วสุดมากไปที่ไหนฮะวัดไปหลายที่อันนี้วัดป่าเจริญราษฎร์ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีไปวัดอัมพวันแล้วก็มีปรับไปเชียงใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหลายที่แล้วแต่คนจะชวนไปในช่วงนั้นก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนมาตลอดแม้กระทั่งกระเทยไม่มีตังค์จะแปลงเพศหนูยังแปลงให้เขาจริงเขาประมาณหลายแสนเขาเป็นใครคะคนนั้นเป็นใครเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะใช่ก็อวัยวะเพศเอื้ออาทรเป็นการรับปากไว้แต่ว่าตอนนี้เขาไปต่อคิวหมออยู่เขายังไงเขามาบอกเรายังไงเขามาบอกเรายังไงเขาก็ไม่ได้บอกก็เหมือนคุยกันอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วก็จะรับรู้ปัญหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบก็เออเดี๋ยวช่วยออกให้ก่อนละกันแล้วก็มีเมื่อไหร่ค่อยทยอยคืนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะยุคนี้ผ่าตัดเท่าไหร่พี่อ้วนถ้าเกิดว่าต่อลำไส้ก็ประมาณ 300,000 ฮะไม่ถึง 300,000 ไม่ถ้าต่อลำไส้ต่อลำไส้เป็นยังไงคือเขาจะเอาลำไส้อะมาเป็นแบบว่าผนังไงมาเป็นโพรงเงี้ยแล้วมะเร็งอ่ะมะเร็งไม่มีมันจะลึกได้จะลึกได้เพราะศึกษาเยอะมากช่วงเนี้ยแล้วถ้าไม่ต่อลำไส้เป็นแบบถ้าไม่ต่อลำไส้ก็จะตันได้แล้วก็ตันเงี้ยถ้าเกิดเจอผู้ชายที่เจอผู้ชายที่ใส่ดีก็ไม่ได้ก็คือถ้าไม่ต่อลำไส้ก็มีแสนกว่าบาท 200,000 เขามาขอเท่าไหร่ฮะงบก็ประมาณแสนกว่าบาทเขาไม่ได้ขอมีโอกาสตันฮะนั้นเฮ้ยแต่โบบอกแล้วนะว่าถ้าทำก็ทำให้ดีทำให้ดีไปเลยโบบอกเขาแล้วไหนๆก็ไหนๆโบบอกเขาแล้วว่าทำก็ทำให้ดีไปเลยแต่ว่าจริงๆราคาส่วนใหญ่มันก็ประมาณแสนกว่าบาทอย่างนี้อยู่แล้วนะหนูไม่ใช่มันจะมีต่อลำไส้แล้วก็ต่อประสาทอะไรเงี้ยราคาหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าอยากฟรีก็บอกน้องไปที่ยันฮีทำไมอ่ะก็เขื่อนยันฮีถางขาแล้วครูดลงมาเลยหลุดทั้งพวงไม่เสียตังค์เลยบอกน้องเลยถามจริงการไปนั่งใส่ชุดขาวปฏิบัติทำอดมือกินมือไม่พูดแม่จะมันได้อะไรขึ้นมาวะสำหรับโบนะโบต้องบอกก่อนเลยว่าคือโบก็เป็นบิกินเนอร์คือโบก็ถอดจงถอดจีเดี๋ยวไม่มีอยากทำได้เหมือนกันไม่มีแต่ว่าสิ่งคือโบจะไม่ได้เหมือนแบบโบพยายามนั่งแต่ว่าในการนั่งของโบส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกสติก็คือหมายถึงว่าให้เราตามรู้ตามดูลงณขณะปัจจุบันสมมติว่าในการที่เรานั่งอย่างเงี้ยโอเคโบกำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดไปแป๊บเดียวแหละจิตธรรมชาติของจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วบางทีจิตมันก็จะหลุดแวบไปคิดถึงของกินอะไรเงี้ยพอเรามีสติปุ๊บเห็นแล้วว่าจิตมันคิดแล้วก็กำหนดคิดหนอ
แล้วคิดหนอคิดหนอคิดหนอพอกำหนดไปสักแป๊บนึงมันจะรวมลงมาใหม่แล้วมันก็จะมาโอเคมาอยู่ที่หยอดท้องพองหนอยุบหนอใหม่สักพักนึงอ่ะจิตมันจะแวบไปที่อื่นอาจจะไปคิดถึงเรื่องที่เราไม่ชอบแล้วเกิดโมโหขึ้นมาแล้วพอสติตามมาทันปุ๊บมันก็จะอ้าวโกรธหนอโกรธหนอโกรธพี่กับนุ้ยเนี่ยคำว่าสติพี่สะกดไม่เป็นแต่ว่าเธอเนี่ยเขามีสติตลอดมีฉันเป็นคนสวดมนต์ทุกเช้าซึ่งการฝึกแบบนี้อ่ะมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมากเลยในการที่เราสมมติว่าคุยอยู่มีคนมาทำให้โกรธอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันแบบเป็นคนตรงเป็นคนตรงรู้ทะลุอ่ะมันก็จะแบบอาจจะแบบมันก็จะวินกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันก็คือพอเห็นแล้วอ้าวโกรธหนอคือปัจจุบันมันก็ส่วนใหญ่อาจจะเกิดที่จิตจบที่จิตเราจะไม่พูดหรือแสดงออกอะไรที่มันขาดสติเธอเชื่อไหมแต่ว่าไม่ได้ทำได้ตลอดเวลานะบางทีถ้ามันแรงๆหลุดสติก็เอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันนั่นก็มีมันคือมนุษย์เอาคุณแม่ไปด้วยเพราะคุณแม่พระสวดบทยาวๆคุณแม่สั่งให้พระย่อแล้วแรปจริงๆสั่งพระแรปค่ะบอกหลวงพี่สวดเยอะเมดเล่ไม่เพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของพี่จริงคนเรามันจะมีจุดนะฉันเอาพระมาทำบุญที่บ้านจริงแต่แบบว่าเวลาฉันต้องทำงานไงมดดำบางทีพระสวดยาวคือพระค้าหยุดค่ะหยุดก่อนมดดำพระสวดเมดเล่ค่ะตัดอะไรได้ตัดอย่างนี้จริงๆพอถึงเวลานะพอถึงเวลาเธอนะเธอเห็นคนแก่เวลาเปิดวิทยุฟังก่อนนอนจะฟังธรรมะเนี่ยพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันจะมีอารมณ์นี้เข้ามาทุกคนเดี๋ยวมีมันยังไม่ถึงเวลาของพี่เดี๋ยวถึงเวลาของพี่จะสนใจเองตอนนี้ชั่วไปก่อนก็ได้เอาเป็นว่าพยายามชั่วน้อยๆหน่อยก็แล้วกันแต่เขาก็ปฏิบัติธรรมจนยุงเยิงก็ไม่ตบไม่ตีโอ้ตายแล้วหนูโบเหรอใช่เลือดออกระบาดเยอะๆเป็นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะคือถึงตั้งใจจะตีก็ตีไม่โดนอยู่ดีใช่เพราะมันเร็วเนาะมันเร็วคือต้องปวดฉีดยากันอยู่พี่สั่งฉีดกับเอาเครื่องฟังดักไว้ก่อนเลยใจคอเนาะปฏิบัติธรรมก็เยอะนะคะเรื่องหัวใจก็เยอะแล้วก็เรื่องงานอีกอะงานตอนนี้ยังไงอะงานตอนนี้ก็มีข่าวไฟเดย์ซีรีส์นะคะนี่ตรงนี้รอตรงนี้ล่ะตอนความรักไม่ผิดที่ดวงชะตาผิดที่ดวงชะตาใช่ค่ะก็ติดตามชมได้เป็นยังไงบ้างมีโอกาสไปร่วมนี้อุ้ยดีอะสนุกดีโบชอบจริงๆแบบข่าวไฟเดย์ติดต่อมาก่อนหน้านี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าคือเรื่องมันแบบมันเครียดมากเลยอ่ะแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะรับผิดชอบกับบทบาทนั้นได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคอมเมดี้แล้วก็เล่นเลยเป็นคอมเมดี้ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเป็นไงบ้างน้องก็ดีนะคะก็คือมันก็แบบตลกดีแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของแบบมันมีเรื่องของดวงเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะมันก็จะโดนว่าเออใช่เราก็เป็นแบบนั้นว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันอยู่ใกล้กับตัวเรามากกว่าถูกต้องไหมเวลาเรามีความรักเราก็จะไปดูดวงใช่ใช่นะฮะแล้วตัวเราเชื่อเรื่องดวงไหมเชื่อค่ะเชื่อขนาดไหนฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเชื่อหมอดูไหมคือจริงๆแล้วบอกว่าหมอดูส่วนใหญ่มันไม่มี 100% หรอกถ้าแม่นนะอย่างมากจริง 60-70% นี่ถือว่าเยอะแล้วนะจริงแต่ว่าเชื่อเรื่องดวงในแง่ที่เหมือนประมาณว่าเชื่อว่ากำหนดไงคือบุญกรรมที่ทำมาเป็นการกำหนดส่งผลว่าเราจะเจออะไรในช่วงเวลานี้หรือว่าจะเจอกับใครเนี่ยเรามีเหตุเกี่ยวเนื่องกันมาแล้วอาจจะในชาติก่อนอะไรเงี้ยเคยเป็นคู่กันมาทำร่วมกันมาหรือทำเวรทำกรรมเรื่องพวกนี้ต้องมาใช้ต้องมาอะไรกันอย่างเงี้ยจะเชื่อชอบเนี่ยแหละฮะผู้หญิงบางทีเราเห็นเขาเป็นสาวเปรี้ยวมีข่าวจะกับผู้ชายเป็นคาสโนวีนี่คือตัวตนของนางจริงๆนี่คือตัวตนของนางจริงๆปฏิบัติธรรมช่วยเหลือจะแปลงเพศให้เขาอยากจะฝากในคลับไฟเดย์ซีรีส์ผลงานล่าสุดคุณต้องฝากเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ามาโปรโมทแล้วพูดถึงเล็กน้อยไม่ได้ก็ฝากว่าจริงๆตอนนี้ใกล้จะอวสานแล้วอ่ะก็อยากฝากให้ติดตามชมด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูใครที่ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะคะกรุณาไปดูย้อนหลังด้วยกรุณาไปดูย้อนหลังได้นะคะรับรองว่าตลกแล้วก็สนุกค่ะนี่แหละนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานกับพวกเราด้วยจริงๆขอบคุณที่มาร่วมงานกับช่องเราด้วยยินดีทุกวันนี้ไม่มีความรักเลยจะปฏิบัติทำอย่างเดียวเลยมีมีมั้ยอยากมีแฟนกวินอ๋อนายเป็นแฟนกันอยู่เหรอกวินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีแฟนแต่ว่าอยากมีแฟนก็อยากมีแฟนคือเขาบอกเธอเนี่ยเป็นคนที่พูดหน้าสื่อเสมอว่าไม่มีแฟนโสดอยากมีแฟนมันเหมือนแบบเรียกใครให้เขามาจีบมาคุยป่ะ
ใช่ไหมไม่ได้เรียกใครแต่มันเป็นความจริงก็เราอยากมีจริงๆอ่ะก็เขาถามว่าเอาโสดทำไมถึงโสดหรือว่าสนุกกับการทำงานแล้วเลยไม่สนใจป้าค่ะไม่ใช่ค่ะหนูอยากมีแฟนไม่ช่วยอะไรหรอกแต่มีแฟนบ้าจริงไม่เกี่ยวไม่คนละส่วนกันเนาะเป็นคนละส่วนกันไม่เกี่ยวคนที่เป็นโสดาบันยังแต่งงานมีลูกมีเมียได้เลยจริงโสดาบันมีแต่งงานมีลูกมีเมียได้เออพี่ต้องไปฝึกจิตบ้างแล้วล่ะเขาจิตพี่ชั่วตลอดเวลาช่วงเนี้ยจริงๆขอบคุณนะที่ได้เรียนมาในรายการนะขอบคุณขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามเขาได้นะคะในกลับไปเดือนสิงหาคมนี้ความรักไม่ผิดที่ดวงชะตาพรุ่งนี้2ทุ่มเราเจอกันที่ GMM 25นะฮะขอบคุณโบวี่จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาฝากให้แชร์กับแชร์แต่เช้าวันศุกร์ฮะแฉเอาล่ะกลับมาช่วงฝากให้แฉค่ะคุณบอลนี่ไหนเราพูดถึงเขาตั้งแต่เด็กแรกแล้วก็คือจริงๆโบเนี่ยเราเล่นกีฬาเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันฮะครับสวัสดีครับผมเลยกิมยะครับผมวันนี้นะผมจะมาบอกละครครับตามรักคืนใจครับผมแล้วดูแน่ปีหน้าครับผมกับมิวนิธาครับผมเจอกันครับสวัสดีครับพี่มดดำครับคืนใจเขากับมิวนิษฐาถูกต้องติดตามน้องณเดชน์ตลอดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรายการแชร์แต่เช้าเรามาตลอดทั้งสัปดาห์ครับท่านผู้ชมฮะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เราติดตามกันมา 8:00 น. ถึง 9:30 น.ขอบคุณคุณอ้วนรีเทิร์นฮะขอบคุณคุณนุ้ยแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้เราไปชมความประทับใจของ Club Friday The Series กันสักนิดนึงมั้ยฮะนะครับนะครับยังไงวันเสาร์นี้เรามาติดตามความประทับใจของคลับ Friday The Series งานที่กำลังจะเกิดขึ้น2ทุ่มอย่าลืมติดตามชมกันนะฮะความรักไม่ผิดที่ดวงชะตานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีฮะสวัสดีครับShare